าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up11:13 น.นายกรัฐมนตรีให้โอวาทนักกีฬาเอเชียนพาราเกมหวังเป็นสิ่งที่สร้างเสริมให้คนไทยมีน้ำใจรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย11:22 น.พลเอกประวิตรยืนยันไร้ปัญหากับจุรินทร์เรื่องประมงรับสั่งการไปแล้วแก้ภัยแล้งเจาะบ่อบาดาลเพิ่ม500แห่งทั่วประเทศมั่นใจน้ำพอใช้ถึงกรกฎาคม11:39 น.ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเซ็นคำสั่งให้ปทส.รับคดีปรินารุกที่ป่าไม้ให้ตำรวจปทส.ดำเนินคดีทั้งหมด11:44 น.อัจฉริยะหอบหลักฐานจี้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงเอาผิดตำรวจ15นายพัวพันยักยอกยาไอซ์ของกลางกว่า200กิโลกรัมเชื่อมีคนมีสีหนุนหลังล่าสุด11:56 น.แชร์ว่อนโซเชียลกำนันทำร้ายลูกบ้านปมถามเรื่องเงินชาปนกิจสงเคราะห์อ้างเป็นกำนันตำบลวังยางอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up